สวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินได้คัดเลือกอะไรวงนี้สวยมากนะคะสีม่วงอ่อนพาสเทลม่วงผสมชมพูนะคะชื่อว่าพี่หินคุณไซนั่นเองนะคะคุณไซนะคะเป็นหินที่เสริมในเรื่องเมตตามหานิยมเสริมในเรื่องความรักดึงดูดความรักดีๆหรือว่าเจอรักครั้งใหม่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะหินเป็นแค่การเสริมเราต้องรักและเคารพตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องเมตตามหานิยมสามารถเป็นในเชิงคําว่าเพื่อนแฟนนะคะหรือว่าครอบครัวผู้ใหญ่เมตตาคนรอบข้างเมตตาอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะแต่หลักๆปัจจัยก็คือเป็นเสริมในเรื่องคำว่าความรักและเมตตานั่นเองนะคะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะสวยมากๆเลยค่ะท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมลหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa2045ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone2045จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเรามาดูกองที่1กันเลยดีกว่านะคะว่าใน3เดือนนี้เนี่ยก่อนที่จะสิ้นปีเนี่ยเราจะมีใครเข้ามาไหมเรามาร่วมลุ้นกันเลยดีกว่ามีไม่มีก็ถือว่าเราดูเป็นแนวทางอย่างมีสตินะคะนี่ทำนายกว้างอยู่ดีนะเรามาเริ่มกันเลยทำนายจากไพ่ไม่ได้ไพ่ตลอดแล้วก็ Lucky Charm Stone ที่เป็นเอกลักษณ์ของจางกิ่งฟ้าอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาดูกัน relaxation ตอนนี้ต้อง relax ก่อนนะคะไม่ต้องคิดเยอะคิดมากถ้ายิ่งคิดเยอะอาจจะไม่มีเข้ามาก็ได้นะโอ้เขาอาจจะแปลแบบนี้ก็ได้ต้องตัดต้นเลย อันนี้กิ่งฟ้ามาโนให้นะคะ honus be candidSeven of Pentacles เหมือนการรอคอยจริงๆเนี่ย Seven of Wands The Devil The Hermit Ace of Wands Wow Six of Cups Four of Cups Knight of Cups Page of อันนี้เป็นอันนี้จะเป็น Knight of Cups ขออภัยนะคะแล้วก็นี่เป็น Ace เป็น Page of Cups นะคะเพราะว่าพอดีพลังงานของคือแต่ละสำรับอะค่ะชื่อเขาจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นอัศวินถือถ้วยอันนี้เป็นเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็ Nine of Pentacles Justice อันนี้เป็นไพ่คำว่า Balance ใช่ไหมจริงๆคือ Justice นะคะแล้วก็ Two of Vessel The Two Vessels นะคะหรือว่า2ถ้วยก็คือ The Temperance นั่นเองแล้วก็ Ace of Pentacles โอเคค่ะพลังงานโดยภาพรวมอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะอ๋อขอโทษใครคะพี่หินด้วยกิ่งฟ้าเพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงบนโต๊ะนิดนึงนะคะเรียกว่าตามสภาพนะคะเอาแบบนี้แหละโล่งโอเคค่ะอ่ะถามว่าภายใน3เดือนนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาไหมคือไพ่อ่ะมันขึ้นแบบอารมณ์แบบเหมือนอยากมีนะแต่เธออาจจะรู้สึกว่าขี้เกียจคุยหรือมันมีเอาจริงมันมีโอกาสที่จะเข้ามานะแต่มันอีกมุมนึงอาจจะแปลว่าเราเองอาจจะหวง privacy หรือหวงพื้นที่ของตัวเราเองหรือว่ากว่าที่จะให้ใครสักคนนึงเข้ามาเราเหมือนต้องใช้เวลามากคนอื่นเขาซึ่งมันไม่ผิดนะคะบางคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนประหนึ่งว่ากว่าที่ฉันจะรู้สึกปลอดภัยหรือว่ารู้สึกว่าคนนี้เป็นเซฟโซนของฉันเนี่ยมันใช้เวลานิดนึงบางคนอาจจะเคยผิดหวังเสียใจจากเรื่องความรักหรือฟังเรื่องความรักที่ผิดหวังเสียใจมาเยอะอาจจะแค่ฟังหรือเจอเองหรือว่าเราเองอาจจะรู้สึกว่าฉันกำลังเอนจอยกับเรื่องการทำมาหากินการเรียนหรือว่าการหาเงินหรือว่าการสร้างอนาคตอยู่ฉันไม่มีเวลาขนาดนั้นอะไรเงี้ยโอ้ฉันเป็นแบบคนสวยๆแล้วหล่อสดๆไปก่อนอะไรเงี้ยก็ได้แต่มันอยู่ที่ตัวเราคือถ้าสมมติว่าเราเปิดใจเราอยากมีใครเราไปพบกับคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆหรือให้แบบคนแนะนำให้รู้จักกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสเพราะว่าจริงๆอ่ะพลังงานมันขึ้นว่ามันมีโอกาสเข้ามาเห็นไหมเอซาวอนขึ้นมามันมีโอกาสเข้ามานะเขาอาจจะเข้ามามากกว่า1คนด้วยแต่มันอยู่ที่สถานะว่าเราต้องการแบบไหนเพราะว่าเอาตรงๆคือกองเนี้ยก็จะมีคนให้กินแค่เรียกว่ากินกรุบกริบอ่ะพูดกันภาษาบ้านๆกินกรุบกริบมันมีคุยกรุบกริบมีนะคะ
แต่มันคือเราต้องตกลงสถานะให้ชัดเจนอะคือต้องบอกแบบนี้นะมันมีพลังงานที่มันจะเป็นพลังงานที่เป็นคำเตือนอยู่คำเตือนของกิ่งฟ้าที่จะบอกคือหนึ่งถ้าเรารู้ว่าเขามีเจ้าของถอยออกทันทีอย่ายุ่งเด็ดขาดไม่ว่าด้วยเหตุผลนั้นนับประการอะไรอย่ายุ่งกับคนคนนั้นเด็ดขาดเพราะเขาไม่จริงใจกับเราตั้งแต่ต้นอย่าดึงคนที่ท็อกซิกหรือคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เสียใจหรือมานั่งเสียเวลากับความรักที่มันแย่ๆโอเคไหมฉะนั้นเลยบอกว่าต้องรักและเคารพตัวคุณเองให้มากพอนะคะก่อนที่จะมีใครสักคนหนึ่งเพราะว่าพลังงานมันยิ่งขึ้นว่าต้องระมัดระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาหรือว่าเราไปคุยกับคนที่มีเจ้าของหรือว่าคนที่เข้ามาอาจจะแค่หวังผลประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าผลประโยชน์ทางร่างกายหรือเปล่าหรือเฟรนด์วิทเบเนฟิตในกรณีอันนี้ต้องบอกแบบนี้นะนี่คือเราโตๆกันแล้วสังคมมันกว้างขึ้นคือต้องบอกบางคนเนี่ยอาจจะต้องการความรักที่ไม่ผูกมัดถ้าเราโสดเขาโสดไม่ผิดนะคะแล้วก็อยู่ที่ความสมัครใจของเราแต่ถ้าใครลงไปเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกก่อนคนนั้นก็แพ้คือรู้สึกชอบรู้สึกรักก่อนแพ้ถ้าเราแบบในสถานะที่เราไม่ให้สถานะกันไม่ได้มีสถานะให้เราก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรเงี้ยอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่คือมันจะมีเข้ามาในลักษณะนั้นแต่ถ้าถามว่าเราต้องการความรักที่เป็นรักแท้หรือรักที่แบบแบบคบเลยอ่ะเป็นแฟนเป็น relationship ที่จริงจังถามว่ามีไหมก็มีเช่นเดียวกันแต่คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีตำหนิเป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นได้หรือเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนหรือคนไทยที่อยู่คนละจังหวัดก็ได้นะคะหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เพิ่งผิดหวังเสียใจจากเรื่องความรักมาก็ได้อาจจะมาเจอคนก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันมีเข้ามามากกว่า1คนอ่ะแต่จริงๆมันเจอผ่านการทำงานนะเจอการผ่านจากการที่เหมือนแบบมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักก็ได้เหมือนผ่านการเข้าสังคมโซเชียลไลซ์หรือไปออกงานอีเวนต์ไปงานปาร์ตี้สังสรรค์ไปกินเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วจะเจอบุคคลคนนี้นะคะค่อนข้างสูงเลยถามว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมพลังงานเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยขึ้นสื่อออนไลน์ถ้าสื่อออนไลน์จะน่าจะเป็นรักที่เหมือนกับว่าเล่นๆน่ะไม่ใช่รักที่จริงจังนะคะฉะนั้นถ้าคุณจะบอกว่าคุณเจอจากคนผ่านสื่อออนไลน์ขอให้คุณดูคนดีๆแล้วกันไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้อันตรายนิดหนึ่งนะคะพลังงานพี่หินที่ขึ้นมาในดูคร่าวๆนะคะจะมี red hematite นะคะมี hematite ขึ้นมานะคะมี red lapis lazuli blue apatite นะคะแล้วก็นี่เป็น golden hematite chalcedony นะคะแล้วก็มี rose quartz ขึ้นมาด้วยมันเกิดความรักอะแล้วไพ่จิ๋วที่ขึ้นมามี the empress the devil เห็นไหม the devil ขึ้นมาถึง2เลยนะคะแล้วก็ the hierophantพลังงานอีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าเห็นนะจากพลังงานพี่ลัคคี้ชัมโซมีบอสวานาอาเกตด้วยพลังงานแบบนี้ส่วนมากแล้วมันจะมีคนเข้ามาจริงๆด้วยมันมีเลยแหละนะคะแต่มันเหมือนกับว่าถ้าสมมติคุณจะเจอรักที่จริงใจหรือรักแท้จริงๆอ่ะมันใช้เวลาในการคุยกันนานนิดนึงนะมันไม่ใช่ว่าปุบปับแบบรับโชคปุบปับใช่เลยไม่ใช่แต่ต้องใช้เวลาในการคุยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่ามันใช้ความเพียรพยายามความเพียรพยายามเหมือนเป็นหนึ่งต้องเพียรพยายามในการทำงานถึงจะได้เงินแต่นี่คือเพียรพยายามในเชิงคำว่าต้องค่อยๆ คุยกันค่อยๆศึกษาดูใจไม่ใช่เร่งรีบไม่ใช่ว่ารีบแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยยิ่งเร่งรีบยิ่งไม่เจอจริงๆอ่ะคนคนนี้มีโอกาสที่จะอายุน้อยกว่าหรือเขาค่อนข้างหน้าเด็กหรือคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างเป็นคนสนุกสนานหน้าเด็กแต่คือเขาอ่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะหรือบางคนติดแม่ก็ได้นะหรือว่าค่อนข้างรักพ่อหรือแม่หรือรักคนที่เป็นมีพระคุณต่อเขามากๆนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าดื้อดึงนิดนึงถ้าไม่ใช่เขาก็จะรู้สึกว่าฉันจะสู้หลังชนฝาเลยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางหรืออาชีพของเขาต้องเดินทางหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวโคกับต่างประเทศถามว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนเดิมๆคนเก่าได้ไหมมีโอกาสสูงเหมือนกันเพราะพลังงานมันขึ้นว่าคนเดิมๆคนเก่าหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าหรือไม่เช่นนั้นถ้าเราบอกว่าเราไม่เคยเจอคนคนนี้เลยแต่ความรู้สึกแรกที่เราเจอเขาเรารู้สึกคุ้นเคยกับคนคนนี้มากคนเรามาเจอกันไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้มาเจอกันมันอาจจะมีบุญมีกรรมมีวาสนาที่เคยทำมาในอดีตกรรมอดีตชาติก็ได้อันนี้โปรดใช้วิจารณญาณนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมอีกนึงว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรนะคะไพ่ขึ้นบ้านใส่ทองคือจะบอกแบบนี้ว่าคนคนนี้จะทำให้เราอ่อนปวกเปียกเลยแหละมันเหมือนกับว่าทำให้เราอ่อนไหวค่อนข้างเยอะหรือว่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องใช้เวลาในการทลายกำแพงนิดนึงต้องใช้เวลาจริงๆนะคะแล้วก็แต่ถ้าคุณเองอะค่ะคุยกับคนที่มีเจ้าของต้องหยุดความสัมพันธ์ทันทีอันนี้ขึ้นมาหลายรอบแหละขึ้นหลายรอบมากจริงๆนะคะถ้าเธอเห็นไหมลุ่มหลงมันจะมีความลุ่มหลงรู้สึกแบบจริงๆพลังงานเดวิลมันคือความลุ่มหลงได้ด้วยนะเสน่หาหรือว่า passionate อะแรง passion แรง passionate ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะบางทีอาจจะเจอกันรู้สึกว่าแบบหิวกระหายอันนี้คือเป็นแบบนี่ใช่18บวกๆนะ81บวกๆเลยล้อเล่นนะคะก็คือเป็นลักษณะเขาว่าอาจจะมีความลุ่มหลงเกิดขึ้นรู้สึกว่าชอบ
ชอบตั้งแต่แรกเข็นก็ได้รู้สึกดีหรือว่าอาจจะลุกกลิ่นเสียงบางคนเนี่ยมีกลิ่นตัวที่หอมมีกลิ่นเฟโรโมนอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกลุ่มหลงได้แต่ไพ่คิดว่าคนคนนี้จะมาเติมเต็มของมาเติมเต็มชีวิตของเราได้ด้วยนะเอาเป็นว่าพลังงานขึ้นโอเคนะแต่มันอยู่ที่เราเลือกตัดสินใจในกองนี้คือขึ้นชัดเจนแบบนี้มากๆก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีคนไม่ดีขอให้ไม่เหตุต้องออกไปแล้วก็อย่าลืมรักและเคารพตัวคุณเองมากๆนะคะขออนุญาตจบคำนาแบบนี้เท่านี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok และ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินในท่านเลือกคืออะไรวงนี้ชื่อว่า Black Rutile Quartz นะคะหรือว่าไหมดำนะคะเป็นชนิดไหมดำที่เส้นไหมชัดเจนอันนี้เป็นหินแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นหินที่ส่งเสริมนะคะในเรื่องคำว่าป้องกันภัยป้องกันคุณไสยสิ่งที่มันไม่ดีอันนี้เป็นความเชื่อนะคะของไหมดำเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะหรือว่าใครที่เดินทางไปไหนมาไหนนะคะบ่อยๆหรืออาจจะไปพักต่างที่ต่างถิ่นจะเป็นหินที่คุ้มครองภัยหรือว่าเดินทางปลอดภัยแล้วก็เป็นหินที่ถ้าเราหมั่นสวดมนต์สมาธิหรือกระทำในสิ่งที่ดีนะคะสิ่งดีๆจะคอยคุ้มครองตัวเราเองแล้วก็เหมือนหินจะส่งเสริมเราดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขจัดศัตรูมารขจัดสิ่งที่มันไม่ดีนะคะให้พ้นออกไปนะคะสวยมากๆค่ะก็ฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมลหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa2045ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone2045จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่2เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าภายใน3เดือนนี้ก่อนสิ้นปีเนี่ยเราจะมีแฟนไหมจะเจอใครสักคนหนึ่งไหมจะมีไม่มีเดี๋ยวเรามาดูเป็นแนวทางกันดีกว่านะอ่ะทำมาจากให้ไม่แพ้ทารอตแล้วก็ลัคกี้ชัมส่วนให้เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์กิ่งฟ้าอย่างเช่นเดิมเรามาเริ่มกันเลยนะคะ Clear your energy Achievement Embrace Nine of Pentacles The Hierophant Ten of Pentacles Ace of Cups Eight of WandsMother of Pentacles, the Queen of Pentacles, นะคะ Eight of Pentacles, the Seeker, Ace of Cups, Two of Cups, Buddha, Page of Wands, Four of Swords, Eight of Swords, เรามาดูเป็นแนวทางกันดีกว่าถามว่าจะเจอใครสักคนหนึ่งไหมคือภายใน3เดือนนี้มันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงอยู่นะแต่มันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยถ้าสมมติเราไม่ค่อยได้เจอใครเราไม่ได้เปิดใจหรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะมีมันก็จะยังไม่มีคุณเข้าใจไหมไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนที่ดูกองนี้จะต้องเจอทุกคนนะคะมันอยู่ที่ความต้องการของตัวเราอยู่ที่พลังงานของตัวเราเองด้วยถ้าเราโมแต่ดึงพลังงานด้านลบมันก็อาจจะยังไม่ค่อยเจอใครคุณเข้าใจนะแต่ถ้าเราดึงพลังงานด้านดีๆหรือว่าเราเองอยากเจอใครสักคนนึงเหมือนก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีโอกาสได้เจอหรือว่าเราเปิดใจคุยกับใครสักคนนึงต้องเปิดใจจริงๆก็มีโอกาสที่จะได้เจอด้วยเช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะเข้ามามากกว่า1คนแต่พลังงานกองนี้คือชัดเจนว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนเพราะว่าพลังงานมันขึ้นในแนวเชิงว่ามันต้องมีการพูดคุยมีการคุยหรือว่าบางทีต้องให้เข้ากับครอบครัวหรือคนรอบข้างของเขาหรือเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าในกรณีกิ่งฟ้าบอกเสมอช่องกิ่งฟ้าไม่ว่าคุณเป็นชายหรือชายหญิงหรือ LGBTQ คือดูได้หมดนะคะพลังงานกองนี้เนี่ยถ้าใครเป็นกลุ่ม LGBTQ จะมีภาษีมากกว่าคือหมายถึงว่าจะมีโอกาสที่จะเจอหรือโอกาสที่จะเจอมากกว่า
แต่ชายหญิงไม่ต้องน้อยใจก็มีนะแต่แค่ว่า LGBTQ ช่วงนี้มีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่มากๆคุณสังเกตภาพแบบนี้ผู้หญิงกับผู้หญิงสามารถเป็นเพศไหนก็ตามก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คืออยู่ในกลุ่ม LGBTQ อยู่ตรงกลางเลยพลังงานคือแบบส่งแบบปึ๊ดอยู่ตรงนี้เลยมันเหมือนกับมีโอกาสที่จะสมหวังแล้วก็คือจะบอกว่าคือพลังงานมงคลเนี่ยมงคลนะอาจจะฝันถึงงูก็ได้งูมารัดเราหรือเปล่าหรือว่าฉันไปตีงูหรือเปล่าตีงูฉันจะไม่เจอเนื้อคู่หรือเปล่าไม่ใช่แต่มันเหมือนมีลักษณะที่จะเข้ามาในลักษณะเนื้อคู่นะจะไม่ใช่รักขำๆรักเล่นๆจะไม่ใช่คือกองนี้จะไม่มีคำว่ารักเล่นๆจะเป็นรักที่เหมือนกับว่าอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างอนาคตอยากที่จะไปต่ออยากที่จะคือต้องบอกเนี่ยว่าคุณกับเขาต้องมีสถานะที่ค่อนข้างเหมือนกันสถานะในเรื่องคำว่าสังคมด้วยหนึ่งส่วนปฏิเสธไม่ได้นะอย่าโลกสวยนะนี่คือมองความเป็นจริงว่าเฮ้ยเขาสถานะเหมือนกับเราไหมหรือมากกว่าเราหรือพอๆกันก็คือไปต่อได้คือไม่ใช่ว่ากัดก้อนเกลือกินกันอะหรือว่าแบบชวนกันแบบลำบากบกก็ไม่ใช่อะมันต้องมีอะไรที่มันบาลานซ์กับคุณนะคะมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกมุมนึงแต่ถ้ามองคำว่ากัดก้อนเกลือกินฟ้าถ้ามองอีกมุมนึงแปลว่าคุณทั้งสองคนฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันเยอะก็ได้ก็ได้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือกิ่งฟ้า respect ทุกคนนะคะแต่แค่ว่าพลังงานมันขึ้นว่าต้องเหมือนกันทัศนคติความคิดต้องมีความคล้ายคลึงกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานเยอะแล้วก็มีคนรู้จักเขาเยอะก็ได้หรือว่ารู้จักเขาเยอะในสายงานที่เขาทำคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เหมือนมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆความคิดความอ่านเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นศิลานีที่ดีหรือว่าเผื่อปรึกษากันไปปรึกษากันมาได้กันซะงั้นพูดกันมันบ้านได้กันซะงั้นนะคะเดี๋ยวพลังงานพี่หินที่ขึ้นมาคร่าวๆมีอะไรบ้างมี White Pink Celestite นะคะมี Clear Quartz สลับมังกรสีทองมี Green Rhodochrosite Tangerine Quartz Botswana Agate Red Agate นะคะมี Shell หรือเปลือกหอยแล้วก็มีไหมเงินเนี่ยมั้ยมันเหมือนมีสถานะอะไรที่ต้องเหมือนกันในเรื่องการทำมาหากินการเงินคล้ายๆคลึงกัน Emetrine ขึ้นมา Green Evangeline กิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้ง2คนต้องพูดคุยกันเยอะนะคะแล้วก็คุณทั้งสองคนน่าจะชอบอะไรบางอย่างคล้ายๆกันอาจจะแบบชอบอารมณ์แบบถ้าดนตรีชอบดนตรีเหมือนกันหรือว่าชอบแบบไปเที่ยวก็ไปเที่ยวเหมือนกันมันจะมีอะไรที่มันคล้ายคลึงกันมากๆหรือว่า passionate คือลุ่มหลงไหลอะไรบางอย่างที่เหมือนกันสมมติว่าฉันชอบหินอ่ะชอบหินเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเปรียบเปรยหรือว่าเรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพิฆเนศเป็นต้นก็นับถือเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนี้เป็นคนที่มีเซนส์แรงมากนะคะมีเซนส์แรงอาจจะเป็นซิกเซนส์ก็ได้หรือเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงในการพูดคุยถ้าเราลองคุยกับเขาจะสังเกตได้เลยว่าเขาเหมือนมีจิตวิทยาอะไรสักอย่างในการพูดคุยกับเราเหมือนเอาคำตอบจากเราจนได้อะถึงเราไม่อยากบอกแต่เขามีจิตวิทยามีการฉวัดเฉวียนคือพูดจนเราสามารถที่จะยอมรับในตัวเขาได้ด้วยนะคะคือจิตวิทยาสูงเก่งคนนี้เป็นคนฉลาดมากด้วยคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรนะคะอู้ไพ่ขึ้นว่าอยากให้สนใจเห็นไหมมันจะมีคนเห็นไหมมีดวงตาขึ้นมาเลยมันจะเหมือนกับว่ามีใครสักคนสนใจเราหรือว่าเราให้ความใส่ใจเขาคือสามารถเป็นเราจีบเขาหรือเขาจีบเราหรือทั้งสองฝ่ายจีบกันก็ได้นะเนี่ยมีความมีคนให้ความสนใจมีคนจับตามองคุณมีคนมาแอบส่องสตอรี่ส่องเราก็เป็นได้นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นครอบครัวเห็นไหมแล้วเนี่ยมันแบบพลังงานโค Ten of Pentacles ขึ้นมาคือมันเป็นเหมือนพลังงานครอบครัวกิ่งฟ้าถึงบอกว่าคนคนนี้มารักที่แบบจริงจังไม่ใช่รักที่ไก่กาหรือไม่ใช่รักที่มาเล่นๆน่ะคือกองนี้พลังงานจริงจังมากๆบางกองก็จะเป็นคำเตือนนิดนึงว่ามันเป็นรักเล่นๆแต่เนี่ยมันคือแบบถ้าสมมติคุณอยากเซเชียลหรืออยากที่จะลงเอยกับใครอยากที่จะไม่อยากแบบคุยกับคนเยอะๆบ่อยๆอ่ะคนคนนี้กิ่งฟ้าบอกว่าถ้าเรามีจุดประสงค์เดียวคืออยากที่จะหยุดที่ใครสักคนนึงละอยากที่จะไปด้วยกันและสร้างอนาคตร่วมกันมีโอกาสนะคะหรือว่าต้องเข้ากับครอบครัวเขาได้ไม่ครอบครัวเราและครอบครัวเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็มีอะไรที่ไพ่อยากบอกอีกไหมหนึ่งอย่างนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่มันจะมีเหตุหลุดลอยออกไปนะคะเดี๋ยวมันจะสแกนคนเองค่ะในชีวิตของคุณนะคะมันจะสแกนเองนะคะเราเองถ้าตัวคุณเองเห็นไหมถ้าคุณปิดกั้นนี่คือเขาขึ้นมาชัดมากถ้าตัวคุณเองปิดกั้นจริงๆพลังงานขึ้นแต่ต้นว่าถ้าเราปิดกั้นเนี่ยภาพไพ่นี้ขึ้นมาเหมือนเราปิดกั้นปุ๊บอะหรือเราไม่ต้องการใครหรือเราอาจจะไม่มีเวลาก็อย่าเพิ่งมีไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมีแต่ถ้าเราฝืนที่จะมีทั้งที่แบบเหมือนแบบเราไม่พร้อมอะเราฝืนที่จะมีอะเพราะว่าเราจุดประสงค์อะไรก็ไม่รู้เหมือนฝืนที่จะมันจะไม่สมหวังจะได้คนที่มันไม่ใช่แต่ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราไม่ปิดกั้นตัวเองอยากมีใครค่อยมีนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่แต่ละบุคคลจริงๆแต่หนึ่งอย่างเป็นคำเตือนอย่าไปคบซ้อนซ่อนเงื่อน
หรือว่าอย่าไปกระทำอะไรที่ผิดศีลธรรมในเรื่องความรักนะคะคุณอาจจะไม่เจอใครที่มันดีได้นะเป็นคำเตือนเฉยแล้วไพ่ขึ้นเยียวยาหัวใจกิ่งฟ้ามองว่าจะมีใครสักคนนึงเป็นเซฟโซนให้กับคุณหรือว่าอาจจะแบบเป็นที่พักพิงหัวใจซึ่งกันและกันไม่เราหรือเขาหรือทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ถ้าเราอยากอยู่โสดก็อยู่โสดไปก่อนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีนะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่าเดี๋ยวคุณก็ได้ใจอ่อนกับใครสักคนนึงเนี่ยเห็นไหมใจอ่อนปกเปียกเนี่ยกับใครสักคนนึงอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีหลักจิตวิทยาในการคุยกับเราจนเรารู้สึกว่าใจอ่อนใจกับคุณคนนี้เหลือเกินไม่ไหวแล้วจ้ะไม่ไหวแล้วจ้ะแม่เราจะต้องแบบว่าได้คบกันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแต่บางทีบางครั้งเนี่ยคุณทั้งสองคนอ่ะมันอาจจะเหมือนแบบต่างคนต่างแบบมีมาดจะบอกว่าอีโก้ก็ไม่เชิงมันเหมือนกับว่ามีกำแพงมีมาดหรือว่ามันดูเชิงกันอยู่มีการหยั่งเชิงดูเชิงกันอยู่อะว่าจะยังไงต่อนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็พลังงานน่ะก็ขึ้นในเชิงคำว่าถ้าสมมติคุณทั้งสองคนน่ะได้คุยกันมาระยะเวลานึงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมบางคนอาจจะคุยอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะก็กิ่งฟ้าก็มองว่ามีโอกาสได้ไปต่อนะคะได้ไปต่อถ้าเขาคนนั้นน่ะมีนิสัยหรือมีอะไรทัศนคติตอนที่คุยกันมันโฟลว์จริงๆอ่ะกิ่งฟ้ามองว่าได้ไปต่อนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนน่ะคุยแล้วมันไม่ถูกคอตั้งแต่ต้นกิ่งฟ้ามองว่าอซูมว่าน่าจะยังไม่ใช่มันแตกต่างจนเกินไปจะไม่ได้คือกองนี้จะเป็นแบบอะไรที่ต้องเหมือนกันถึงจะใช่ฉะนั้นขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆอย่าลืมรักและเคารพตัวคุณเองนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเท่านี้มีความสุขมากนะคะทุกท่านก็สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองสุดท้ายกองที่3นะคะวงนี้สวยอร่ามมาเลยสีทองมาเลยนะคะชื่อว่าGolden Hematoid นะคะ Hematoid จะมีหลากหลายสีมากอันนี้จะเป็นสีออกแนวเหลืองส้มนะคะผสมน้ำตาลเล็กน้อยคือสีออกแนวเอิร์ธโทนนิดนึงเนาะเป็นสีทองแต่กิ่งฟ้ามองเป็นสีทองเหลืองอะไรประมาณนี้นะคะเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องการเงินอำนาจบารมีได้ด้วยแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องการคิดการความคิดสร้างสรรค์การหาลู่ทางในการทำเงินการกระตุ้นในการที่เราจะทำเงินหาช่องทางในการทำเงินหรือกระตุ้นในการทำมาหากินต่างๆคือดีมากๆแล้วก็เหมาะกับการนั่งสมาธิจริงๆหินทุกวงนั่งสมาธิได้หมดเลยดีทั้งหมดนะคะแต่หินชนิดนี้จะยิ่งส่งเสริมในเรื่องสติปัญญาสมาธิหรือว่าความราบรื่นราบเรียบในชีวิตนั่นเองนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกเลยค่ะท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ Line Official หรือ Line OA @gingfa2045ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram gingfastone2045จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองสุดท้ายกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าภายใน3เดือนนี้ก่อนสิ้นปีเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งไหมนะคะจะมีไม่มีจะมีใครเข้ามาหรือไม่เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงในพลังงานทำนายจากแพทย์พี่ในแพทย์ตลอดแล้วก็ลัคกี้ชัมโซนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะเรามาเริ่มกันเลย sustenance ขึ้นมาแต่ต้น belonging เป็นของกันและกันมันจะต้องมีแล้วล่ะณจุดนี้personal transformation การเปลี่ยนแปลงเนาะ the emperor seven of cups the chariotThe Empress, Eight of Cups, Ten of Wands, Knight of Swords, The World, King of Wands, the Hierophant, The Empress, Two of Wands, The Magician.โอเคค่ะพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือกิ่งฟ้าจะบอกว่าพลังงานกองนี้แรงมากแรงในเรื่องคำว่า
ไม่น่าพลาดแล้วมันมีโอกาสที่จะมีใครสักคนนึงอ่ะแต่กิ่งฟ้าทํานายกว้างอยู่ดีนะบางคนก็บอกว่าโอ้ดูแล้วก็ยังไม่มีคือมันอยู่ที่ตัวคนเองด้วยว่าเราเปิดใจมั้ยหรือเราชอบในเค้าเรียกว่าจะบอกว่าอาชีพโสดไม่ใช่เราชอบในความโสดของเราหรือว่าเราแบบไม่อยากผูกมัดกับใครมันเป็นสิทธิ์ของคุณมันอยู่ที่ตัวคุณถ้าเราแบบยังไม่พร้อมมีใครหรือดวงเราจะยังไม่เจอใครหรือบุญวาสนาเราอาจจะยังแบบไม่ต้องเจอใครเลยตอนเนี้ยไม่มีความรักก็ไม่มีความทุกข์อ่ะถ้ามองในแง่ที่ดีอ่ะมันเป็นอย่างงี้เนาะถ้ายังไม่มีก็คือยังไม่มีไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเราเปิดใจหรือเรามีสังคมใหม่ๆแต่กิ่งฟ้าจะบอกว่ากองนี้มันเป็นกองที่เหมือนแบบว่าคนคนนี้เป็นคนเหมือนเดิมๆเก่าๆนะอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าคนคุยเก่าก็ได้แต่บางคนบอกว่าฉันไม่ต้องการพลังงานเดิมๆอาจารย์คะหนูไม่ต้องการพลังงานเป็นสิทธิ์ของคุณจ้ะ เป็นสิทธิ์ของคุณลูกนะคะคือจะบอกว่าถ้าเรายังไม่แบบอยากไม่ต้องการพลังงานเก่าๆอ่ะคือหมายความว่าคนคุยเก่ากิ๊กเก่าหรืออะไรก็เราไม่ชอบแบบไม่ต้องการแล้วก็ไม่ต้องก็แค่นั้นเองเดี๋ยวหน้าต่อนะไปต่อจ้ะไม่ต้องรอแล้วนะโอเคนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าไม่เคยเจอคนคนนี้เลยแต่พอมาเจอกันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเข้ากันได้ไวจังเลยรู้สึกคลิกกันไวรู้สึกคุยแล้วถูกคอมันจะรู้สึกได้ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เราฝ่ายเดียวเขาก็ด้วยมันรู้สึกคุ้นเคยแม้กระทั่งคุ้นหน้าหรือมันจะมีอะไรบางอย่างคอมมอนกับคนที่เราแบบชอบหรือเป็นตรงสเปคเรามันมีอะไรบางอย่างที่มันมีบางลักษณะที่เราสึกถูกใจคนคนนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพลังงานขึ้นชัดเจนว่าเป็นของกันและกันนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นถ้าจะเจอกันเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะต้องมีพ่อสื่อแม่สื่อถ้าถามว่าพ่อสื่อแม่สื่อเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าสื่อออนไลน์ได้ไหมก็ได้อยู่แต่คุณต้องดูคนดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนในออนไลน์จะไว้ใจได้หรือแม้กระทั่งเจอตัวก็ตามดูดีๆนะอันนี้คือคำเตือนนะแต่ไพ่ขึ้นว่ามีพ่อสื่อแม่สื่อมีจุดตรงกลางทำให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันหรือมันแปลว่าคุณไปทำงานที่เดียวกันแล้วเจอกันไปร่วมงานแล้วเจอกันปิ๊งปังกันมีโอกาสสูงมากเพราะว่ากองเนี้ยไพ่ขึ้นแบบคู่เคียงคู่รับมีแรงแบบคำว่าแบบแรงลุ่มหลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันคนคนนี้นะคะจะมีความเป็นพ่อเป็นแม่สูงเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่ง อยู่ได้อบอุ่นใจคนน่าจะมีความรู้สึกชอบเขาเยอะเหมือนกันคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งแต่ต้องบอกแบบนี้ตรงๆว่าเขาอาจจะเคยเป็นเจ้าคนเจ้าชู้มาก่อนหรือถ้าไม่เจ้าชู้แปลว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือคนชอบเขาเยอะนะคะพลังงานที่หินขึ้นอะไรนี่ดูคร่าวๆนะคะกิ่งฟ้าคงพูดไปหมดนะอันนี้จะมีลาพิซาโซลี่ขึ้นมาถึง2อันเลยคนนี้เป็นคนที่มีอำนาจมีบารมีค่อนข้างดีนะคะหรือว่าสถานะทางสังคมเขาค่อนข้างโอเคไม่ลำบากอะไรไม่ได้มาทำให้เราลำบากอ่ะก็คือช่วยกันส่งเสริมให้มันดีมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปมีเรดคานาเลียนขึ้นมายูนาไคขึ้นมานะคะมัลติฟลอราขึ้นมาเคลียร์คอสลับมังกรสีเงินมีไวท์อาร์เกตนะคะฮาวไลซ์ทรินเคลียร์คอสลับมังกรสีขาวก็ขึ้นมาคือคนนี้คุณกับเขาอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันจริงๆด้วยอ่ะหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นน่ะนะคะแล้วก็ถามว่าเป็นคนที่มีตำหนิได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้หรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนหรือคนไทยที่อยู่กับคนละจังหวัดหรือคนคนนี้อาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังเสียใจจากเรื่องความรักหรือเราเองอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้หรือเขาก็เป็นได้นะคะหรือว่าคนนี้คือจะบอกว่าคนนี้มันจะเป็นคำว่าไพ่เนี่ยคือตัวลูกเต๋าก็ขึ้นมาเป็นตัวเวลามันเหมือนกับว่าเดี๋ยวมันจะหวนกลับมาเองเดี๋ยวมันจะวนกลับมาหาเราเมื่อถึงเวลาตกผลึกเดี๋ยวมันจะมีโอกาสได้มาเจอกันเหมือนเป็นหนึ่งว่าจิ๊กซอที่ถูกคู่มาเจอกันพอดีเป๊ะโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นพลังงานของบางท่านเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะมีคนในใจเยอะก็ได้หรือเป็นรักที่เผื่อเลือกอยู่ก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มเติมว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรนะจริงๆอ่ะอยากให้คุณทั้งสองคนเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนากันไปมันจะดีกว่าเพราะว่าเหมือนพอได้ทำความรู้จักกันได้พูดคุยกันมันจะซึมซับแล้วรู้สึกชอบกันไปเองแต่ถ้าแบบรักแรกพบน่าจะไม่ใช่สำหรับกองนี้ไม่ใช่รักแรกพบนะคะแล้วก็เป็นคำเตือนนะคะคุณต้องดูคนดีๆคนที่เข้ามามันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันเข้ามาถ้าคนคนนั้นที่เข้ามาหวังผลมาอะไรต่างๆเราต้องสังเกตแล้วเราต้องไม่หลอกตัวเราเองนะหรือไม่งั้นช่วยให้คนรอบๆข้างที่เราสนิทใจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าเพื่อนช่วยสแกนให้ดูนิดนึงว่าคนนี้โอเคไหมเอาคนที่เราไว้ใจแล้วช่วยสแกนเพราะว่ามันอาจจะมีคนที่แบบไม่โอเคเข้ามาหวังผลอะไรบางอย่างกับเราก็ได้แต่ถ้าคนที่ดีก็คือดีไปเลยอันนี้เป็นคำเตือนที่ขึ้นมาเฉยๆนะคะแล้วก็เห็นไหมต้องเลือกมันมีช้อยส์จริงๆด้วยมันไม่ซ้ายไปขวาหน้าหลังคือมันเหมือนกับว่ามันมีทางเลือกอ่ะมันมีหนทางที่มันต้องเลือกกันอยู่อะค่ะนะคะแต่ถามว่าถ้าสมมติว่ามันจะใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นนะคะอืมแล้วก็ไพ่ต้องการบอกอะไรอีกเออแปลกนะเนี่ยเห็นไหมไพ่ขึ้นวนกลับมาอย่างที่กิ่งฟ้าบอกมันมียังมีบุญหรือมีกรรมมีอะไรสักอย่างที่มันวนกลับมาจริงๆด้วยเออกองนี้แบบจะแตกต่างจากกองอื่นคือทุกกองจะแตกต่างกันนะกองนี้จะเกี่ยวกับเรื่องแบบเดิมๆเก่าๆได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคนแดนไกลก็ได้หรือว่าอยู่ไกลกันยิ่งรู้สึกดีต่อกันแปลกเนาะเออเนี่ยเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนอาจจะเจอในวงสังสรรค์เพื่อนแนะนำให้รู้จักพ่อสื่อแม่สื่อไม่ได้จำเป็นต้องแบบ
ไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบเขาเรียกว่าดึงมาอยากให้มาคุยมากๆเลยแต่อาจจะแปลว่าเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับวงเพื่อนอีกคนนึงมันแบบอยู่ดีก็แนะนำเฉยๆอ่ะมันอาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อโดยจำเป็นที่จะเข้ามาก็เป็นได้นะคะแล้วก็แต่ถ้าบางคนอ่ะยังไม่พร้อมมีใครก็ยังพูดคำเดิมนะบางคนแบบรู้สึกว่าฉันเนี่ยอยู่โสดแล้วแบบสบายตัวก็อยู่ไปไม่เป็นไรเพราะว่ากิ่งฟ้าบอกเสมอว่าอย่าฝืนตัวเองถ้าเรายังไม่อยากมีใครไม่ต้องมีการไม่มีความรักไม่มีความทุกข์นะคะทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียในตัวของมันแล้วแปลกเนอะไพ่ขึ้นฐานไฟเก่าทำไมขึ้นต่ออะไรวนๆกลับมาเนาะบางคนบอกว่าฉันก็ไม่ต้องการพลังงานเก่าๆไงอาจารย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันอยู่ที่ตัวเราเลือกจ้าโอเคนะยังพูดคำเดิมนะคะอย่าเอาคนเดิมๆเลยจริงๆถ้าเป็นคนเดิมที่เคยทะเลาะกันรุนแรงท็อกซิกใส่กันรุนแรงอย่าเอากลับมาหรือว่าคนเก่าอาจจะหลอกลวงหรือเราไปหลอกลวงเขาเราดีหรือเราไม่ดีหรือเขาดีหรือเขาไม่ดีถ้ามันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอย่าพยายามดึงมันกลับมาเดินหน้าต่อฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะบางท่านที่มาดูกิ่งฟ้าตรงเนี้ยคุณเองอาจจะเพิ่งอกหักเสียใจหรือฝากที่คนคุยด้วยอาจจะเพิ่งอกหักเสียใจมาฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะมันแปลว่าคุณอาจจะเจอคนที่ดีต่อจากนี้ใครที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปนะคะเนี่ยแล้วก็พลังงานก็ขึ้นแต่ก็มีความเตือนขึ้นมานิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติมันมีคนเข้ามาคุยกับเรามากกว่า1คนหรือว่าคนที่เราเข้าไปคุยด้วยเขาอาจจะมีช้อยส์เลือกอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการแข่งแย่งกันอยู่หรือว่ามันอาจจะแปลว่ามันยังต้องเลือกอยู่เราเลือกเขาหรือเขาเลือกเรามันจะมีแบบโมเมนต์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้สำหรับกองนี้นะคะค่อนข้างสูงมากเลยนะคะเอาเป็นว่าขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆแล้วคนไม่ดีขอไม่เห็นต้องออกไปแล้วก็ขอให้คุณเองรักและเคารพตัวคุณเองเพื่อส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นและขอให้พลังงานดีๆส่งผลต่อตัวคุณทำให้คุณดึงดูดคนที่ใช่คนที่ดีเข้ามาหาตัวคุณหรือคนที่สีเสมอกันเข้ามาหาตัวคุณขอให้คุณโชคดีในเรื่องความรักและเรื่องอื่นๆมากๆนะคะคราวนี้จบคำทำนายเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้หรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ